ค่ะดิฉันนางทิติถาเข้าปัญญาตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการขอนำเสนอผลงานคุณค่าของการบริการอยู่ที่จิตสำนึกรักในการให้บริการแชร์เวิร์กแชร์แฮปปี้แอนด์แชร์สมายนะคะวัตถุประสงค์ของการนำเสนอก็คือเพื่อลดขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อที่ไม่จำเป็นและเสนอขออนุมัติหลักการได้ทันที 2. เพื่อลดกระบวนการเสนอราคาและเอกสารประกอบการจัดซื้อให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทุกส่วนงานได้แก่ผู้ดูแลระบบผู้ปฏิบัติงานการจัดซื้อและตัวแทนบริษัทผู้สอบผู้ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์นะคะขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 1. สอบถามการให้บริการด้านกระบวนการแจ้งซ่อมและตรวจสอบระบบลิฟต์โดยศาลประจำทุกๆเดือนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. สืบราคาและเสนอขอตัวอย่างรายละเอียดของวัสดุอะไรที่จะต้องมาซ่อมบำรุง 3. ให้ตัวแทนบริษัทเสนอราคาพร้อมแนบรายละเอียดประกอบการจัดซื้อ 4. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการเสนอขออนุมัติหลักการการจัดซื้ออะไรตามเอกสารที่แนบให้ถูกต้องตามระเบียบ 5. การลงนามข้อตกลงกรณีวงเงินงบประมาณเกิน 10,000 บาทให้บริษัทหรือตัวแทนทำหนังสือมอบอำนาจมาพร้อมกับผู้รับมอบอำนาจมาลงนามในคราวเดียวกันโดยไม่ต้องรอเอกสารที่ส่งมาจากสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพเพื่อลดระยะเวลาในการสูญเสียเวลาในการดำเนินการซ่อมในตรงนี้ 6. บริษัทหรือตัวแทนสามารถนำอุปกรณ์หรืออะไรวัสดุที่จำเป็นต้องมาเปลี่ยนมาด้วยพร้อมๆกับลงนามในใบสั่งซื้อเพื่อจะได้ดำเนินการเปลี่ยนได้ทันที 7. ภายหลังจากเปลี่ยนอะไรที่ชำรุดเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่บันทึกภาพก่อนและหลังจากการเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับได้เห็นซากหรือสภาพของที่ชำรุดและสามารถตรวจรับโดยเซ็นรับของหรือรับรองอะไรก่อนลงนามในใบตรวจรับที่ออกจากระบบ KKUF MMS ทำให้ลดขั้นตอนไปได้มากกว่า3ขั้นตอนลดระยะเวลาในการทำการได้5วันทำการเมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนบริษัทในการดำเนินการตามขั้นตอนพัฒนาขึ้นมาใหม่นั้นได้รับคำตอบว่ามีความประทับใจสามารถลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการที่เราจะรอคอยเอกสารนั้นแน่โดยให้บริษัทสำนักงานใหญ่นั้นได้ส่งสแกนหนังสือรับรองที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอราคาผ่านอีเมลหรือระบบออนไลน์ต่างๆเพื่อลดขั้นตอนในประเด็นตรงนี้ทำให้การจัดซื้อวัสดุมาซ่อมมีความรวดเร็วทันเวลาหลังจากนั้นผู้คิดค้นกระบวนการได้นำประโยชน์ไปใช้ก็คือนำผลการพัฒนาลดขั้นตอนลดระยะเวลาลดการใช้กระดาษในการแนบเอกสารเสนอขออนุมัติจัดซื้อได้ผลรวดเร็วผังกระบวนการการดำเนินงานจัดซื้อปัจจุบันนำไปใช้ได้จริงในหน่วยงาน 2. เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนบริษัทพึงพอใจและมีความประทับใจสามารถลดขั้นตอนลดระยะเวลาและได้อะไรมาซ่อมได้ทันที 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถลงนามตรวจรับได้ของตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วเนื่องจากมีการบันทึกภาพก่อนและหลังบันทึกภาพก่อนและหลังในการตรวจนับพัสดุขอบคุณค่ะ